แล้วก็พี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทางนั้นทางนี้มาทุกทางสุดทุกทางมา4ปีไม่ใช่เรื่องเล่นๆมีการตั้งใจมาปฏิบัติเส้นทางนี้เพราะว่าพระอาจารย์ต้นท่านเนี่ยนะพี่ศรัทธาท่านเนี่ยดีเลยคือหนึ่งต้องมีความศรัทธานะคะท่านเนี่ยคือตอนแรกก็ไม่เลือกสายในพระสงฆ์เรื่องผู้ตรงนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็เห็นว่าถ้าไม่เข้าใจโอเคเมื่อไหร่นะในความคิดของวัยรุ่นเนี่ยพวกเรานะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้นะคะแล้วก็มีเคยเป็นสุการมูมาก่อนนะคะคือสักเต็มตัวนะสักจนแบบว่าของเข้าตัวนะคะแล้วก็ป่วยมีสาเหตุนะหมอหาไม่เจอจนมาเจอพระอาจารย์ต้นนะคะเพื่อนตั้งใจยาสองเม็ดและของเพิ่มเติมนะคือการประกันบุตรภรรยาที่เราเย็นในวันนี้นะแล้วพี่ก็สุดท้ายเราสิ่งที่แบบยึดขึ้นได้จริงนะแล้วก็มีอานุภาพแล้วเราสามารถชนะใจตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปชนะอย่างข้างนอกเลยนะจนวันนี้พี่มีหน้าที่การงานที่ดีนะแล้วก็มีเพื่อนกัลยาณมิตรนะได้เป็นที่ปรึกษาให้แก่น้องๆนะคะทุกคนที่อยากจะออกจากหนทางนี้ด้วยทุกๆไปด้วยกันนะคือมันสุดมากจริงนะนี่ก็คือสิ่งที่จะมาบอกนะเป็นความจริงแล้วก็ขอฝากไว้นะคะน้องๆทุกคนนะถ้าใครเนี่ยอยากปฏิบัติเส้นทางเนี้ยพี่ท้าให้ลองก่อนหนูเชื่อนะคะแล้วจะเห็นผลนะแล้วทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คือหรือแฟนนะคะก็บอกโอ้เปลี่ยนเป็นหน้าตีเป็นหลังมือเลยอย่างนี้เลยนะเปลี่ยนขนาดนั้นเลยนะคิดดูว่าสุดขนาดไหนนะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้นะคะทุกคนสี่ยอดค่ะการปฏิบัติเนี่ยค่ะสี่เป็นความโปรดเปลี่ยนชื่อสี่ก่อนสมัยก่อนเลยเต็มร้อยค่ะพี่แป้งเต็มร้อยนะปลาจับอะไรได้ปลาหมดเลยนะไม่มีหรือแก้วหรือนะหรือทุกอย่างจอมทำลายนะแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ระดับทีเพิร์นเองห้าเปอร์เซ็นต์ท่องพลังงานไต่เขาตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นนะคะทุกคนมันทำให้ขึ้นให้พี่เข้าใจคืออ๋อโกรธมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดาคือเราจะไม่คอยกับอารมณ์นี้เลยแฝงเราจะสามารถจัดการเหตุการณ์นั้นได้ดีด้วยการกลับเข้ามามองเหตุว่าเหตุนี้เกิดมาจากไหนเราจะใช้วิธีไหนแก้ไขเพื่อให้ลดความรุนแรงลงให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเราจะทำมันจะมีสติปัญญาถึงนี้เลยนะสุดยอดมากค่ะขอขอบคุณมือนะคะที่พาเราขึ้นมาที่มาแล้วก็ในนามที่ค่ะก็จบแล้วนะคะกับที่แชร์ทั้งหมด4ท่านนะคะก็เป็นยังไงคะน้องแล้วก็อาจารย์พอเข้าใจไหมคะเรามีของดีในมือนะคะแผ่นซีเรียลที่อยู่หน้าท่านมุมขวาบนมีสามด้านที่ใส่เนี่ยเพราะยาสองเล็บแรกที่แม่จะฝากทุกคนในวันนี้จริงๆพูดไม่ว่าอายุไหนขนาดไหนเป็นนักธุรกิจหรือเป็นวัยรุ่นทุกคนล้วนมีคำว่าความสุขแล้วเชื่อว่าจากที่การใช้ยาสองเล็บมาได้สูงในหลายๆความทุกข์ของหลายๆอายุคนในทุกคนนะว่าสามารถทำความทุกข์นั้นเบาบางลงได้จริงและกลับมีสติสมัยนี้คนขับรถป่านหน้ากันนิดเดียวก็ยิงกันแล้วเพราะอะไรเพราะเราขาดสติกันแต่ยาสองนี้จะให้ทุกคนรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อกี้ชอบคำพูดของอันมากว่าใช่ใช่ฉันรู้มันแค่รู้แบบสติสิ่งนี้จะทำให้คุณสิแล้วอย่าลืมนะคะว่าเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไม่เชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจดีแล้วว่าไม่ต้องเป็นใครสิ่งที่พึ่งสิ่งเดียวในใจเราไม่ต้องมาบอกของคือชื่อการของเราที่เป็นผู้ประกาศมาสำคัญและทุกคนสามารถทำได้ด้วยวันนี้แม่ขอเชิญนะคะท่านใดฟังแล้วสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมหรือเขาจัดคอร์สเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยยูวชนหรือวัยทำงานนะคะหรือวัยไหนก็ตามติดตามได้ที่เพจธรรมนาวาร้านนาชิมัยนะคะแอดเฟซบุ๊กได้เลยนะคะหรือมีคำถามที่จะถามเพิ่มเติมก็ถามกันได้แล้วก็มีที่เปิดคลิปคูดี้ในน้ำบริกนะคะอันนี้ก็
็วัยรุ่นเนาะน้องคนนี้อินพุตก็ตามได้นะคะจะเป็นการอธิบายภาษาวัยรุ่นอีกง่ายว่าแก่แท้คือเอาวิธีแบบฝันแต่ที่ภาษาวัยรุ่นที่เข้าใจง่ายและทำให้มีความแข็งแกร่งเข้มแข็งจิตจิตความสำคัญนะคะถ้าจิตแข็งแกร่งเมื่อไหร่ทำไมไม่ทำได้หรอปัญญาก็มานะคะภาษาวัยรุ่นค่ะแล้วก็เพจต่างๆสำคัญที่แม่คิดว่าถ้าใครเรียนรู้ธรรมในชีวิตหรืออยากติดตามเพจออริจินอลคือธรรมะนาวาตามที่โดนจองที่ไกด์คิดแชร์ได้เลยนะคะก็จะติดตามได้จะสามารถถามตอบได้เป็นเจอร์นะคะที่มาเพจเฟซบุ๊กนะคะการมีส่วนของที่ธรรมะนาวาร้านนาชิมายวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็ขอบคุณดร.นะคะท่านผู้เอกที่คราวดีนะคะที่ให้โอกาสทางชีพธรรมะนาวาล้านนาในการเผยแผ่ศาสนาหรือแนวทางเก็บแชร์พุทธศาสนาในวันนี้นะคะก็ถ้าจะมีคำถามไหมคะมีวันนะคะให้ถามตอบมีวันนะคะถามเหมือนใจใช่ไม่ใช่ว่าชนใช่ไหมจะถามว่าใช่ก็จัดอยู่แถวไหนครับขอเชิญท่านมาตอบดีกว่าค่ะมีความเหมือนใจก็จริงๆค่าจะจัดทั่วประเทศเลยนะคะอาจจะต้องติดตามแต่ว่าช่วงตุลาเนี้ยค่ะเป็นค่าสัปดาห์ของปีจะจัดที่จังหวัดสงขลานะคะสถานที่สามารถแท็กเข้าไปในเพจมารินพุทธนะคะสมัครก็เดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้อีกทีค่ะมีซัพพอร์ตค่าเดินทางให้นะคะสามารถติดต่อได้ขอบอกเลยนะคะชีเฟอร์นี่สนุกและมันมากค่ะเป็นการเรียนธรรมะที่แบบไม่น่าเบื่อเลยสมัยก่อนที่เนี่ยเคยเข้าคลาสสมาธิเด็กเลยว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิเดียวแล้วแต่ก็แต่พอพี่เด็กค่ายนี้เราเฮ้ยฉาเด็กสมัยนี้จังเลยอ่ะเรียนธรรมะอะไรมันมากจริงๆแล้วเรื่องของความจริงเป็นศาสตราศาสตร์ไม่ใช่เรียกว่าธรรมะก็ได้เพราะมันคือความจริงล้วนเลยที่เป็นการรู้เข้าใจตัวเองนะคะน้องคนไหนสนใจกดไลค์แล้วก็ตามเพจเลยนะที่จะคอยโปรโมทเรื่อยว่ามีจัดค่ายพุทธยุวชนเมื่อไหร่บ้างนะคะก็คิดว่าจะจัดที่เชียงใหม่ด้วยเหมือนกันมีคำถามที่ไหนไหมคะเฮียวันนะคะวันอยู่นะคะขอละมาวันอยู่ตรงนี้นะคะโฆษณาขายของคืออันนี้ก็เป็นของเล็กน้อยนะคะจากพี่เอจากบริษัทพี่เป็นถุงซักผ้ากับสมุดนะคะเห็นน้องคนเมื่อกี้นะคะก็เล็กน้อยที่เด็กน้องที่ร่วมถามตอบกันหรืออาจารย์ก็ได้นะคะอาจารย์ท่านนี้ก็ตอบดีมากขอบคุณนะคะเมื่อกี้ใครที่ตอบคำถามเพิ่มเติมของคลาสของค่ะแล้วก็ขอเชิญน้องกับอาจารย์ที่ตอบคำถามที่ขอเชิญข้างหน้าได้ไหมคะน้องเสื้อสีฟ้าก็ตอบเยอะแล้วก็น้องสุดเลยค่ะขอเชิญเลยค่ะขออนุญาตมอบของวันนะคะแล้วก็น้องสายรุ้งไหนนะคะเมื่อกี้เห็นนะคะเพื่อนหน้าไปรุ้งเป็นพี่นักที่ฝรั่งแล้วน้องจะคิดถึงว่าใช่แล้วหรือนะคะเชิญจ้ะขอเชิญนะคะเมื่อกี้ในที่ตอบคำถามอาจารย์ตอบคำถามที่เชิญคำถามค่ะท่านที่ตอบคำถามของพวกนั้นจะไม่ได้ขอเชิญนะคะสุภีอีกอะค่ะขอบคุณสิ่งที่เลือกทำเพราะพี่คุณจะทำ
ที่สุดนี้พระอาจารย์ก็ต้องขอฝากกิจกรรมดีๆข้อสิ่งดีๆในวันนี้ให้กับพวกเราทุกคนอย่าสมเป็นพวกเราทุกคนได้คือพระราชนตรัยที่การอารมณ์และนอกจากเหตุที่พวกเราทุกคนได้เห็นข้างหน้าแล้วก็ถ้าใครต้องการเป็นสาวเพิ่มเติมก็เจริญพรเรียนเชิญได้ที่วัดยานบัวในนามธรรมนาเราว่าถ้าก่อนอีกเดือนอีกเชิญชวนพวกเราทุกคนได้ให้กับพวกเราทุกคนนะสำหรับพวกเราที่ไม่เคยได้อินกับพิธีกรรมพิธีการมากมายพระอาจารย์ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งคือทุกวันนี้พระก็พยายามจะเป็นทุกอย่างให้กับพวกเราแล้วเมื่อพวกเราทุกคนคิดว่าการไปวัดยากก็ไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็มาหาเลยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็แนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเราทุกคนหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เปิดเส้นทางชีวิตใหม่นำทางความเจริญให้กับพวกเราทุกคนในชาติก็ขอให้กำลังใจพวกเราด้วยการให้พวกเราทุกคนนั้นมีพระรัตนตรัยในหัวใจก็สื่อปัญญาสัจจะและความดีจะอย่าลืมทักอารมณ์นะพวกเรานั้นเรียกแต่ธรรมนาบวรพระราชทานที่พระสมเด็จได้ทรงพระราชทานให้กับพวกเราทุกคนพร้อมกับเจลแอลกอฮอล์ข้างบนนี้คือหลักปฏิบัติเพื่อความทนทุกข์ปกปิดไปพร้อมได้เลยทุกโมเมนต์โถทุกโมเมนต์โถสังคมเมนต์โถและก็ทักอารมณ์และพวกเราทุกคนก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงดังนั้นท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านอาจารย์บดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีมณีโกศลตลอดจนถึงคณะทีมพัฒนาวาร้านนาเชียงใหม่แล้วก็พวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมขออนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณครับทุกคนทุกท่านขอเจริญพรสัพพะโรโคเวนัสสัตตุนาเตปะวัตวันตะนาโย
Thank you.